ับสนุนโดย Nivea Sun Oil Control Serum SPF 50+กลับมาดูข่าวค่ำนะครับมีหนึ่งกรณีที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ก็คือการฆ่าเผายกครัว3ศพที่ประจวบคีรีขันธ์ก็คือเป็นลักษณะของการอำพรางคดีนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเป็นไฟไหม้บ้านใช่ไหมแล้วตอนหลังเนี่ยก็ดูเหมือนว่าไม่ใช่แค่ไฟไหม้บ้านธรรมดานะครับก็คือเป็นการฆ่าแล้วก็เผาซ้ำนะครับล่าสุดมีการคุมตัวผู้ก่อเหตุก็คือใหญ่กุยบุรีคดีนี้เนี่ยนะพลตำรวจเอกสุริยะรงทรงเมตตานะที่ปรึกษาสบ10ท่านก็ลงไปดูด้วยตัวเองนะมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยใหญ่กุยบุรีหรือว่านายนิพนธ์ช้างแก้วอายุ38ปีเป็นผู้ต้องหาฆ่าครอบครัวผู้ดูแลนากุ้งในอำเภอ300ยอดผู้เสียชีวิตทั้งหมด3คนนะครับประกอบด้วยนายสำราญเพชรประดับอายุ40ปีเป็นเจ้าของบ้านแล้วก็ภรรยาคือนางสาวรุ่งทิพย์สายทองอายุ38ปีแล้วก็เด็กหญิงประพัดสอนเพชรประดับอายุแค่ขวบครึ่งผู้เป็นบุตรนั่นเองแล้วก็เผาบ้านเพื่ออำพรางคดีวันนี้เป็นการทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับที่บ้านเลขที่100/7ตำบลสาราลัยอำเภอ300ยอดนะครับปรากฏว่านายใหญ่เนี่ยก็เล่าให้ฟังในวันเกิดเหตุนะครับอธิบายขั้นตอนเลยแหละว่าตอนแรกตนเองก็ไปที่บ้านพักของนายสำราญก่อนเพื่อจะไปสอบถามว่าตกลงเนี่ยที่แจ้งตำรวจมาจับตัวเองเพราะว่ามียาบ้าและปืนเป็นการต้องการจะมาเหมือนไงเหมือนกลั่นแกล้งตัวเองหรือเปล่าหรือว่าจะมาใส่ร้ายตัวเองหรือไม่ปรากฏว่านายสำราญก็ตอบกลับมาว่าไม่รู้เรื่องจึงทำทีหันหลังกลับไปก่อนตัวเองจะชักปืน11มม.มายิงใส่นายสำราญเข้าไป1นัดครับหลังจากนั้นนายสำราญวิ่งหนีเข้ามาในบ้านตัวเองจึงตามเข้าไปยิงซ้ำจนกระสุนหมดจากนั้นหันไปเห็นนางสาวรุ้งทิพย์กอดลูกสาวอยู่ครับจึงยิงเข้าไปข้างหลังหลายนัดแล้วบอกว่ากระสุนก็เลยทะลุร่างไปถูกลูกสาวโดยนายใหญ่บอกว่าตัวเองไม่ได้ตั้งใจยิงเด็กต่อมาเมื่อเห็นว่าทุกคนเสียชีวิตหมดแล้วจึงกลับบ้านที่อยู่ห่างไปไม่กี่เมตรในเวลาต่อมาตีสี่เดินทางกลับมาที่เกิดเหตุอีกรอบหนึ่งเห็นแกลลอนน้ำมันวางอยู่จึงนำไปเผาบ้านเพื่ออำพรางคดีครับคือไม่ได้เผาเลยนะฮะคือตอนแรกก็กลับไปบ้านตัวเองก่อนแล้วก็กลับมาตอนตีสี่อีกรอบหนึ่งหลังจากนั้นนำปืนไปซ่อนไว้ในบ่อน้ำของนายประยูนเพชรประดับญาติของผู้ตายแล้วตนเองก็หลบหนีไปและระหว่างการนำตัวผู้ต้องหามาทำแผนวันนี้ปรากฏว่าก็มีชาวบ้านนี่แหละครับมามุงดูตะโกนสาบแช่งนายใหญ่ที่ใจคอเหี้ยมโหดฆ่าได้แม้กระทั่งเด็กขวบเดียวนี่แหละครับแล้วก็ขอให้มีการประหารชีวิตเจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบทำแผนแล้วก็รีบนำตัวนายใหญ่ออกจากที่เกิดเหตุทันทีเรื่องนี้ท่านสุวิระทรงเมตตาบอกนะครับเป็นคดีสะเทือนขวัญ นะครับก็เลยต้องกำชับให้สอบปากคำอย่างรัดกุมแล้วก็ละเอียดรอบคอบจนในที่สุดก็คลี่คลายสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้2คนนะครับก็คือ1คือนายนิพนธ์ผู้ต้องหาที่ลงมือก่อเหตุแล้วก็อีก1คนก็คือประยูนเพชรประดับญาติของผู้ตายนั่นเองก็ที่บอกว่าอะไรนะเอาปืนไปซ่อนไว้ในบ่อน้ำของนายประยูนนายประยูนนี้ก็โดนด้วยนะครับในข้อหากระทำความผิดฐานช่วยเหลือผู้อื่นไม่ให้ต้องรับโทษหรือว่ารับโทษน้อยลงซ่อนเร้นเอาไปเสียซึ่งเป็นพยานหลักฐานในการกระทำความผิดก็โดนไปนะฮะทั้ง2คนนี้นะครับไปดูบรรยากาศการสอบครูผู้ช่วยวันที่2กันบ้างนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็มีการตรวจเข้มเรื่องของการทุจริตนะครับส่วนสนามสอบที่จังหวัดชัยภูมิก็มีคุณแม่ท้อง2เดือนมาสอบด้วยนะครับมาฝืนร่างกายสอบแต่ว่าสุดท้ายก็ฝืนไม่ไหวเป็นลมล้มฟุบคาโต๊ะสอบเลยทีเดียวนะครับนางอภิญญาแสนตันอายุ29ปีครับตั้งท้องได้2เดือนเข้าสอบครูผู้ช่วยที่สนามสอบแข่งขันที่โรงเรียนชัยภูมิพักดีชุมพลอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะครับสุดท้ายไม่ไหวหน้ามืดฟุบอยู่ที่โต๊ะทั้งยังตกเลือดอีกด้วยขณะกำลังสอบวิชาเอกคอมพิวเตอร์ในห้องสอบที่9เจ้าหน้าที่ก็เลยช่วยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำตัวมารักษาที่โรงพยาบาลทันทีผู้คุมสอบเล่าบอกว่าคุณอภิญญาคนนี้มาสอบวันที่2ทั้งที่เมื่อวานนี้ก็มานั่งปวดท้องต้องเข้ารักษาตัวก่อนรอบนึงแล้วที่โรงพยาบาลเมื่อเช้านี้แล้วก็กัดฟันเข้ามาสอบครูผู้ช่วยวันที่2โดยบอกว่าการเป็นครูผู้ช่วยเนี่ยมีความสำคัญกับเธอมากขอสอบให้เสร็จก่อนถึงจะเข้ารักษาตัวต่อกระทั่งก็มาเกิดเหตุอย่างที่เราได้รายงานให้ทราบก็ขอให้ปลอดภัยทั้งคุณแม่และคุณลูกด้วยนะครับส่วนบรรยากาศการสอบแข่งขันครูผู้ช่วยของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกที่สนามสอบโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการควบคุมการสอบแล้วก็มีชุด EOD ด้วยนะครับเนี่ยที่เราได้เห็นเนี่ยมีการสแกนตรวจจับสัญญาณวัตถุเครื่องมือสื่อสารผู้เข้าสอบทุกคนป้องกันการทุจริตอย่างเข้มงวด
ตรวจถึง2ชั้นด้วยกันครับเพื่อป้องกันการนำวัตถุเครื่องมือสื่อสารเข้าไปในห้องสอบพร้อมกับจัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราประจำห้องแล้วก็รอบบริเวณอาคารอย่างเข้มงวดด้วยนะครับสำหรับในวันนี้สอบวิชาการศึกษาแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มวิชาหรือว่าสาขาวิชาเอกแล้วก็ในวันที่24เมษายนหรือว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นการสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ประกาศให้ผู้เข้าสัมภาษณ์ทุกคนแต่งกายด้วยชุดสุภาพในการเข้ามาสัมภาษณ์ด้วยนะครับก็อย่างที่บอกว่าทั้งหมด61สาขาวิชานะครับเป็น36 61เนี่ย36เป็นสาขาที่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูส่วนอีก25สาขาไม่ต้องมีใครก็มาสอบได้นี่แหละครับก็มีเงื่อนไขของเขาที่สามารถเข้ามาสมัครตามคุณสมบัติเราไปดูอีกหนึ่งกรณีนะครับเครือข่ายชินแสโชกุนนะครับความคืบหน้าล่าสุดในคดีนี้ตอนนี้นะครับก็มีการสั่งให้มีการตรวจสอบย้อนหลังไปนะครับสำหรับในตัวของชินแสโชกุนเองว่า10ปีที่ผ่านมานั้นชินแสโชกุนเนี่ยมีเส้นทางทางการเงินเป็นอย่างไรนะครับเรื่องนี้พลตำรวจโทธิติราชหนองหานพิทักษ์นะครับผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกความคืบหน้ากรณีการดำเนินคดีกับนางสาวประสิทธิ์อรินชลาภิษหรือว่าสินแสโชกุลบอกสัปดาห์หน้าจะมีความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องการออกหมายจับผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องคนอื่นๆขณะนี้ต้องรอผลการตรวจสอบเรื่องของเส้นทางทางการเงินจากปปง.ด้วยนะครับเพื่อให้แน่ชัดเรื่องของจำนวนทรัพย์สินที่ได้ไปจากการกระทำผิดว่ากระจายไปอยู่ที่ไหนอย่างไรบ้างขณะเดียวกันเขาต้องย้อนหลังไปเลยนะคุณพงศธรว่า5ปี10ปีที่ผ่านมาเนี่ย มีคนไปแจ้งความไว้ที่ไหนอย่างไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับสินแสเพราะอะไรเพราะเปลี่ยนชื่อไปตั้งหลายรอบเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลไปก่อคดีอะไรไว้ในอดีตนี่แหละครับยังคาราคาซังอยู่มีคดีไหนที่ยังไม่ได้ไกล่เกลี่ยหรือยังไม่ได้คืนเงินให้ผู้เสียหายไปบ้างส่วนความผิดที่พบนอกจากความผิดฐานช่อโกงประชาชนแล้วก็พรบ.คอมแล้วเนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างการเตรียมแจ้งความดำเนินคดีในความผิดที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยรวมถึงความผิดฐานฟอกเงินด้วยอีกอย่างน้อย2ข้อหาด้วยกันนะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบพยานหลักฐานส่วนกรณีของบุคคลที่มีชื่อเสียงต่างๆที่อาจจะเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรเท่าที่มีการตรวจสอบจนถึงขณะนี้ท่านพบว่าส่วนใหญ่นั้นถูกหลอกใช้มากกว่าครับถูกออกใช้เพื่อมาสร้างความน่าเชื่อถือให้กับขบวนการนี้ชวนไปเที่ยวบ้างไปถ่ายรูปบ้างดาราดังคนมีชื่อเสียงมาเดี๋ยวให้เที่ยวฟรีบ้างแล้วก็ไปถ่ายรูปลงโปรโมทว่าเนี่ยมีดาราดังมาเข้าร่วมนะในธุรกิจนี้นะแล้วตอนนี้ท่านก็เลยบอกว่าส่วนใหญ่จะโดนลักษณะนี้เสียมากกว่าก็เลยฝากไปถึงผู้ต้องหาในคดีช่อโกงอื่นๆให้ตอนนี้นะครับถ้ายังรู้ตัวทันรีบนำทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำผิดไปคืนให้กับผู้เสียหายโดยเร็วเพราะว่ามิฉะนั้นก็จะถูกติดตามจับกุมแบบนี้ในที่สุดสัปดาห์หน้าคาดว่าน่าจะมีการจับกุมผู้ต้องหามาดำเนินคดีได้เพิ่มเติมอีกอย่างน้อย 3-5 รายนะครับที่เป็นความผิดเกี่ยวกับการช่อโกงต่างๆแบบนี้ครับครับด้านพลโทปิยวัฒน์นาควานิชแม่ทัพภาคที่4นะครับก็ได้บินด่วนไปยังภาคใต้จังหวัดยะลาเพื่อไปรับตัวผู้ต้องหาเห็นต่างรายที่8นะครับหลังจากที่มีการติดต่อขอเข้ามอบตัวครับพลโทปิยวัฒน์นาควานิชแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4บินด่วนด้วยเฮลิคอปเตอร์เดินทางเข้าไปยังพื้นที่อำเภอยะหาจังหวัดยะลาเพื่อรับมอบตัวนายมะชัยมิงโตมะอายุ41ปีผู้เห็นต่างที่มีหมายจับปวิอาญาจำนวน1หมายตามหมายจับสภ.บาเจาะจังหวัดนราธิวาสในคดีร่วมกันก่อการร้ายอ้างยี่แล้วก็คดีร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นก็คือเจ้าพนักงานนะครับโดยเจตนาไตร่ตรองไว้ก่อนมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตเมื่อปี2551โดยนายมะไซมิงนะครับเพิ่งจะทราบว่ามีหมายจับจึงได้ตัดสินใจให้นางอามีเนาะบาสออายุ31ปีซึ่งเป็นภรรยาที่เป็นข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคีรีเขตอำเภอทานโตโทรศัพท์ไปที่หมายเลข092-532-4989ซึ่งเบอร์นี้เป็นเบอร์พิเศษของพลโทปิยวัฒน์เองนะครับเพื่อขอเข้ามอบตัวเป็นรายที่8ทั้งนี้ก็ได้นำตัวของนายมะไซมิงเนี่ยขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปยังค่ายอิงคยุทธบริหารอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเพื่อเข้าสู่กระบวนการซักถามแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปครับเอาละครับกลับมาช่วงหน้าเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศงานสงกรานต์พระประแดงวันนี้วันสุดท้ายนะครับโอ้วันนี้ก็คึกคักเหมือนกับทุกปีนะฮะก็จะให้เห็นบรรยากาศที่เป็นเอกลักษณ์นะครับมีกระบวนแห่ความสวยงามมีการแต่งกายที่เขาเรียกว่าของชาวมอญนะเดี๋ยวกลับมาดูกันครับ